ร่างกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอวัยวะไหนก็ตามมันเกิดจากเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ที่รวมตัวกันกลายเป็นอวัยวะนะคะเมื่อเซลล์ส่วนไหนเกิดการบาดเจ็บร่างกายก็จะมีปัญหาที่อวัยวะส่วนนั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้ชนมีปัญหาในเรื่องของเซลล์ที่หลอดเลือดเกิดการอักเสบหลอดเลือดหรือเซลล์ตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาทำให้มีไขมันมาเกาะหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันก็ทำให้เรามีปัญหาในเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้เป็นต้นนะคะต้นกำเนิดมายังไงเวลาดูแลต้องไปดูแลที่ต้นกำเนิดมันนะคะหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอสโซดีกินแล้วแก้โรคอะไรบ้างคะเอสโซดีเนี่ยเป็นที่สุดของสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสโซดีดูแลต้นกำเนิดเลยก็คือดูแลเซลล์จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเนี่ยเราต้องดูแลให้ถึงระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ชนบอกไปถ้าเซลล์ยังแข็งแรงนั่นหมายความว่าอวัยวะแข็งแรงวันนี้เราจำเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะถ้าเราเปรียบเซลล์เป็นไข่ดาวนะคะตรงกลางไข่แดงเนี่ยเขาจะเรียกว่านิวเคลียสนะคะรอบๆของขอบไข่ดาวเนี้ยนะคะคือเยื่อหุ้มเซลล์ยกตัวอย่างสมมุติเหมือนคุณทอดไข่ดาวไหมขอบเกรียมเลยนะคะขอบไหมขอบเกิดแหว่งขอบเกิดมีปัญหาเซลล์ก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเยื่อหุ้มเซลล์เกิดการอักเสบนั่นหมายความว่าเซลล์เริ่มมีปัญหาและเป็นภาวะหนึ่งของเซลล์เสื่อมได้นะคะพอรอบๆของเยื่อหุ้มเนี่ยนะคะหรือว่าเยื่อหุ้มเซลล์เกิดมีปัญหาเนี่ยสมมติว่าเยื่อหุ้มเซลล์ดันไปมีปัญหาเซลล์นั้นอยู่ที่หลอดเลือดนะคะไอ้ตรงจุดของเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเกิดไขมันมาเกาะนะคะเกิดอนุมูลอิสระมาเกาะนะคะเกิดการอุดตันก็ทำให้คนนั้นเนี่ยมีปัญหาที่หลอดเลือดได้ถ้าเซลล์ตัวที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ที่หลอดเลือดนะคะยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเซลล์ตัวนี้หน้าตาเหมือนไข่ดาวตัวนี้เซลล์ตัวนี้นะคะดันไปอยู่ที่ตับสมมติว่าอยู่ที่ตับนะแล้วเยื่อหุ้มเซลล์ของมันมีปัญหานะคะเยื่อหุ้มเซลล์ที่ตับมีปัญหาคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งตับหรือโรคตับอักเสบหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตับได้เหมือนกันนะคะเซลล์ที่สมองเราเกิดการอักเสบลองเลื่อนไปนะเซลล์ที่สมองเกิดการอักเสบเยื่อหุ้มเซลล์ที่สมองนะคะเกิดแผลเกิดการอักเสบขึ้นมาเราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับสมองได้มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เพราะว่าเซลล์ที่สมองเสื่อมนะคะต่อมาถ้าสมมติเซลล์ที่ปอดเราเกิดการอักเสบล่ะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดได้นะคะถ้าเซลล์ที่หัวใจเรามีปัญหาล่ะเกิดอักเสบขึ้นมาเราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจได้นะคะถ้าสมมติเซลล์เกิดที่ระบบทางเดินอาหารหรือที่ลำไส้มีปัญหาล่ะคะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ได้แล้วถ้าสมมติว่าเซลล์เราเกิดการอักเสบที่ตับนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับหรือโรคตับอักเสบได้จริงๆเรื่องของเซลล์มีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะโรคร้ายนะโรคบางโรคมันเป็นโรคง่ายๆที่แบบเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากเซลล์เราเสื่อมยกตัวอย่างเช่นบางคนมีปัญหาเซลล์ที่ตาเกิดการอักเสบนะคะก็มีปัญหาโรควุ้นในตาเสื่อมเป็นต้นมันก็เกิดจากการที่เซลล์ที่อยู่ในดวงตาเกิดอาการเสื่อมเซลล์ที่ปอดมีปัญหาบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องโรคหอบหืดเป็นต้นนะคะเซลล์ที่ตับเกิดปัญหาไขมันไปเกาะที่ตับเยอะมากขึ้นก็มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับนี่ก็เกิดจากเซลล์นะคะเกิดการอักเสบเช่นกันเอายกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นอย่างโรคเดี๋ยวนะคะผิวหนังละกันเซลล์ผิวหนังมีปัญหาเซลล์ที่ผิวหนังเกิดการอักเสบเกิดโรคอะไรได้บ้างเกิดโรคสะเก็ดเงินก็ได้นะคะเกิดโรคผิวหนังอักเสบก็ได้เห็นไหมมันก็เป็นโรคง่ายๆที่ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคร้ายแรงจะเกิดจากการอักเสบของเซลล์ด้วยเหมือนกันสมมติเซลล์ที่ข้อต่อกระดูกเรามีปัญหาก็อาจจะเกิดโรคที่เกี่ยวกับข้อต่อเสื่อมข้อเข่าอักเสบพวกนี้ก็เกิดจากเซลล์มีปัญหาเหมือนกันนะคะหรือถ้าสมมติว่าเป็นในส่วนของระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกถ้าเซลล์ที่อยู่ในหลอดเลือดมีปัญหาก็อาจจะเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันนะคะเกิดในพวกโรคความดันโลหิตสูงพวกนี้ก็เกิดจากเซลล์มีปัญหาหรือเซลล์เกิดการอักเสบด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยความโชคดีของเราคือเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนึงที่สามารถดูแลได้ถึงระดับเซลล์นะคะแล้วก็สามารถดูแลได้จริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคทุกโรคเอสโซดีสามารถทานได้แต่เอสโซดีไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะแต่มีผลที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องอนุมูลอิสระที่จะเข้ามาทำลายเซลล์หลายคนบอกว่าอ้าวฉันป่วยเป็นโรคแล้วฉันกินเอสโซดีฉันได้อะไรแล้วเซลล์ที่ยังเหลือล่ะคะไม่ต้องดูแลหรอ
ซลล์ที่ยังเหลือก็ต้องดูแลอยู่อย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องปกป้องเซลล์ที่ดีอยู่เพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้เพราะฉะนั้น SOD จึงมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคือเซลล์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ DNA เนี่ยนะคะจริงๆ DNA เหมือนหน่วยความจำข้อมูลทางพันธุกรรมของเรายกตัวอย่างเช่นตัวชุนเองก็มี DNA นะคะที่เป็นตัวเหมือนเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูลของชุนเองเลยที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษว่าเฮ้ยเราต้องมีโครงสร้างบางอย่างที่คล้ายกันนึกภาพออกไหมคะตัว DNA เป็นเหมือนแฟ้มข้อมูลที่ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยแตกตัวออกมาในรูปร่างหรือลักษณะที่เหมือนกันสามารถแตกออกจาก1เซลล์เป็น2เซลล์จาก4เซลล์เป็น8เซลล์มันสามารถแตกตัวหรือว่าแบ่งตัวออกมาได้ซึ่งในการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ย DNA เป็นตัวกำหนดว่าถ้าเธอจะแบ่งเซลล์เธอจะต้องหน้าตาแบบนี้นะเธอจะต้องมีโครงสร้างแบบนี้นะเธอจะต้องเป็นแบบนี้นะนี่คือหน้าที่ของ DNA นะคะแต่พวกอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือว่าอนุมูลอิสระตัวร้ายหลายๆตัวเนี่ยนะคะมันสามารถทำลายได้ถึงระดับ DNA เลยคือมันเหมือนนักโจรกรรมที่สามารถแฮกเข้าไปในตู้นิรภัยแล้วก็สามารถทำลายข้อมูล DNA ทำให้คุณไม่สามารถจำอะไรได้โอเคนะคะคราวนี้พอเราพูดกันแล้วว่าเอ้ย DNA ก็ต้องดูแลนะเซลล์ก็ต้องดูแลนะอนุมูลอิสระนี่มันเป็นตัวร้ายมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดกันว่างั้นอนุมูลอิสระสามารถทำให้เซลล์ของเรามีปัญหาได้เนี่ยมันทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างวันนี้ฉันมีเรียกว่า10โรคร้ายเสี่ยงตายสูงของคนไทยนะคะเรามาดูกันว่าโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์10อันดับมีอะไรบ้างมะเร็งเป็นอันดับแรกนะคะเสี่ยงตายคนไทยเนี่ยเสียชีวิตเพราะมะเร็งนะคะต่อปีนะอัปเดตเมื่อปีก่อนๆ นู้นอยู่ประมาณ 70,000 คนต่อปีนะหลังจากมะเร็งอันดับ2ก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะอันดับที่3ก็เป็นโรคเบาหวานอันดับที่4ความดันโลหิตสูงนะคะอันดับที่5วัณโรคที่มากับอากาศอันดับที่6โรคปอดเรื้อรังค่ะอันดับที่7โรคภูมิแพ้อันดับที่8โรคระบบประสาทจิตเวชนะคะก็จะเป็นพวกโรคเครียดต่างๆโรคที่9ระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบแล้วก็โรคที่10คือโรคอ้วนเกินความจำเป็น10โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เสี่ยงตายสูงนะคะไม่ได้บอกว่ามีอันดับการตายเยอะสุดนะเป็น10โรคร้ายที่เสี่ยงตายสูงสุดของคนไทยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชีวิตประจำวันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้คนเราเนี่ยต้องสตรองมากๆไม่งั้นอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้เราเจอกับมลภาวะที่มากขึ้นเพราะอะไรเพราะความเจริญเยอะขึ้นรถเยอะขึ้นโรงงานอุตสาหกรรมเยอะขึ้นนะคะอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ยก็เป็นอากาศที่มีแต่มลภาวะแหละอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สองพอชีวิตมันต้องมีการแข่งขันนะคะมีการทำงานหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ทำให้คนเกิดความเครียดเกิดความเครียดตัวเองเครียดไม่พอเซลล์เครียดด้วยก็ทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากขึ้นในร่างกายอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะสิบอันดับโรคร้ายพวกนี้เนี่ยใครไม่เป็นนี่ถือว่าสุดยอดนะคะโอเคต่อนะหลังจากพูดเรื่องโรคมีคำบางคำที่ฉันมั่นใจว่าหลายคนไม่อยากได้ยินแน่นอนนะคะนั่นก็คือคำว่าแกแต่สิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออวัยวะเราอ่ะมันแก่นึกภาพออกมาอวัยวะเรามันแก่ต่อให้ใจเราสู้ขนาดไหนมันก็แก่เพราะอะไรเพราะมันเกิดจากความเสื่อมของเซลล์นั่นเองนะคะมาพูดในเรื่องของสมมติฐานความแก่กันหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยความแก่เกิดจากอะไรได้บ้างทำไมเอาหน้าเรากับหน้าเพื่อนไปเทียบกันเฮ้ยทำไมเพื่อนมันดูเด็กกว่าเราหลายปีเลยอ่ะทั้งที่ตัวมันก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพอะไรมากมายเลยวะอะไรบ้างเป็นตัวกำหนดเป็นสมมติฐานว่าเราจะแก่ไวหรือเราแก่ไม่ไวมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะมาดูกันข้อแรกค่ะเกิดจากความผิดปกติในยีนอันนี้ไม่ใช่ความผิดของเรานะคุณเคยเห็นบางคนไหมอะอายุ11ปีแต่แบบหน้าไปแล้วประมาณ50ก็มีมันเกิดจากความผิดปกติของยีนอันนี้เกิดขึ้นได้สำหรับบางคนแต่ว่าไม่เยอะนะคะข้อต่อมาเรื่องของการสะสมสารพิษคุณลองสังเกตนะคนที่ทำงานในโรงงาน อยู่ในสังคมเมืองเจอสภาพแวดล้อมแย่ๆมลภาวะเยอะๆจะแก่ไวกว่าคนที่อยู่บนดอยนะคะแก่ไวกว่าคนที่อยู่ในโอโซนดีๆเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะร่างกายสะสมสารเคมีหรือว่ามลภาวะไม่เท่ากันข้อที่3อนุมูลอิสระ
อนุมูลอิสระนี่คือตัวที่เราได้ยินกันมานานมากตั้งแต่อยู่ในวงการอาหารเสริมนะคะว่ามันคือตัวที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยอ่อนแอแก่หรือว่าโรยราไปตามอายุจริงๆอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้2กรณีกรณีแรกคุณรู้ไหมว่าร่างกายคุณสามารถสร้างอนุมูลอิสระได้ด้วยตัวเองอนุมูลอิสระจริงๆมันคือโมเลกุลที่ไม่มีความเสถียรนะคะปกติเนี่ยโมเลกุลมันจะมีอิเล็กตรอนที่ต้องจับกันเป็นคู่แต่อนุมูลอิสระคือโมเลกุลของตัวอิจฉาที่อยู่ตัวเดียวต้องคอยไปแย่งอนุมูลแย่งโมเลกุลของอิเล็กตรอนของตัวอื่นของทรงของเซลล์นะคะให้ตัวเองเนี่ยมีคู่เดี๋ยวป้าบอกมาอันนี้เล่าคร่าวๆนะแต่ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยร่างกายสามารถสร้างเองได้ด้วยอนุมูลอิสระมันสามารถทำลายร่างกายเราเกิดได้2ทางทางแรกร่างกายสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาเองถามว่าสร้างได้ยังไงออกซิเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้แต่ออกซิเจนเป็นตัวที่เร่งให้ร่างกายเราเสื่อมได้ไวมากขึ้นทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าไปจะเกิดออกซิเจนโมเลกุลลบในร่างกายซึ่งออกซิเจนโมเลกุลลบนี่แหละมันคืออนุมูลอิสระนะคะยิ่งหายใจมากก็ทำให้เซลล์เสื่อมไวขึ้นยิ่งหายใจเยอะก็ยิ่งทำให้เซลล์เสื่อมไวขึ้นอยากจะหยุดหายใจไปตอนนี้เลยนะคะกับกรณีที่2ในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญในร่างกายกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะกระบวนการเผาผลาญภายในเซลล์เมื่อไหร่ที่ร่างกายเกิดการเผาผลาญพลังงานปุ๊บนะคะร่างกายจะสร้างอนุมูลอิสระขึ้นในร่างกายได้ทันทีนี่คือข้อแรกกับข้อที่2อนุมูลอิสระที่เกิดจากภายนอกร่างกายเช่นคุณได้รับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้เข้ามาในร่างกายก็เป็นอนุมูลอิสระนะคะคุณไปเจอรังสี UV เดินออกไปกลางแดดเนี่ยนะคะได้รับวิตามินใช่แต่ได้รับอนุมูลอิสระด้วยนะคะเจอรังสีฉายชงสายฉายแสงนะคะเจอรังสีอัลตราไวโอเลตพวกนี้คืออนุมูลอิสระเช่นกัน3อะไรอีกอะเวลาคุณไปเจอพวกสารเคมีต่างๆนะคะก็เป็นอนุมูลอิสระเหมือนกันไปกินยาบางประเภทเช่นยารักษามะเร็งหรือยาหลายๆตัวก็มีส่วนในเรื่องของการทำให้ร่างกายเกิดอนุมูลอิสระได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นร่างกายโดนลุมเรามากนะคือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายสังเกตสมัยตอนเป็นหนุ่มๆสาวๆนะคะผิวพรรณจะเปล่งปลั่งร่างกายจะแข็งแรงเพราะว่าอะไรเพราะฮอร์โมนคุณเยอะแต่พออายุคุณมากขึ้นฮอร์โมนก็จะลดลงผิวก็จะเหี่ยวนะคะร่างกายก็จะเริ่มอ่อนด้อยลอยราโรยราลงไปตามลำดับเพราะอะไรเพราะฮอร์โมนในร่างกายลดลงอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ทำให้คุณแก่หรือเสื่อมนั่นเองต่อมาสมมติฐานต่อไประบบภูมิคุ้มกันประสิทธิภาพลดลงมันมีต่อมต่อมนึงนะคะชื่อว่าต่อมไทมัสซึ่งต่อมไทมัสเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เหมือนดักจับอนุมูลอิสระกินอนุมูลอิสระในร่างกายเราในช่วงที่คุณเป็นวัยรุ่นหรืออายุน้อยๆต่อมไทมัสปากมันจะกว้างมากมันจะสามารถดักจับกินอนุมูลอิสระได้เยอะแต่พอคุณอายุเกิน50ปีขึ้นไปต่อมไทมัสปากจะเท่ารูเข็มเลยค่ะคือมันจะกินตักจับอนุมูลอิสระได้น้อยลงและเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองจากอนุมูลอิสระของคุณก็จะน้อยลงตามไปด้วยโอ้น่ากลัวจังเลยชีวิตอายุตัวเลขอายุเนี่ยตัวเลขดิ่งขึ้นเลยนะแต่ตัวที่ใช้ต้านอนุมูลอิสระมีน้อยลงเรื่อยๆต่อมต่างๆฮอร์โมนต่างๆก็ทำงานได้แย่ลงเรื่อยๆด้วยนะคะต่อมาอายุการทำงานของเซลล์เนี่ยมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วนะคะเขาบอกว่าเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยจะสามารถแบ่งตัวได้50ครั้งเสร็จแล้วมันก็จะตายไปเซลล์มันก็จะตายไปตามอายุของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณไปเร่งกระบวนการผัดเซลล์มันเยอะๆทำให้เซลล์มันเครียดทำให้เซลล์มันเสื่อมเร็วทำให้เซลล์มันต่อแตะเซลล์มันไม่อยากมีชีวิตอยู่มันก็จะผัดเซลล์มันก็จะแบ่งเซลล์นะคะจนพอมันเหมือนมันเร่งกระบวนการผัดอะค่ะเร่งกระบวนการแบ่งเซลล์พอท้ายที่สุดเซลล์ก็ตายไวเซลล์ก็ตายไวไอ้เรื่องของกระบวนการผัดเซลล์นี่นะคุณลองสังเกตช่วงสมัยเด็กๆคุณก็สังเกตนะเอาเราพูดถึงเซลล์ผิวเราก่อนนะทำไมตอนเด็กๆขี้ไข่เราเยอะจังเลยเคยสังเกตปะเมื่อก่อนฉันก็เคยคิดว่าพอเรียนรู้เรื่องเซลล์แล้วเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเซลล์มันมีกระบวนการผัดเซลล์นี่นานะคะสมัยเด็กๆเนาะร่างกายเรามันแบบเฟรชอะร่างกายมันผัดเซลล์ถึงว่าทำไมมีขี้ไข่เยอะจังจริงๆเราถามว่าโตมาปัจจุบันเนี้ยเราอาบน้ำไม่ได้ต่างกับตอนเด็กมากอะแต่ทำไมแบบขี้ไข่น้อยจังเลยเพราะอะไรเริ่มแก่แล้วไง
นะคะกระบวนการผัดเซลล์ก็น้อยอย่างขี้ใครก็ไม่ค่อยดีบางคนคิดว่าอ๋อเพราะฉันสะอาดบางทีก็ไม่สะอาดก็ไม่ใช่ตัวแปรอย่างเดียวนะคะกระบวนการผัดเซลล์ก็มีผลด้วยเหมือนกันสมมติฐานความแก่ตัวต่อไปคือพลังงานจากอาหารนะคะถ้าเกิดใครเคยได้ศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพของชาวญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นควรกินอาหารให้ได้พลังงานน้อยลงนะคะคนญี่ปุ่นหลายๆคนที่รู้เรื่องศาสตร์ชะลอวัยเขาจะทานอาหารแค่วันละ1 มื้อนะเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานน้อยลงเมื่อร่างกายได้รับพลังงานน้อยลงภายในร่างกายก็ไม่เกิดกระบวนการเผาผลาญพลังงานนึกภาพออกปะไม่เกิดกระบวนการเผาผลาญสารอาหารเพื่อใช้พลังงานอนุมูลอิสระในร่างกายก็น้อยลงการทำให้ร่างกายผลิตอนุมูลอิสระก็น้อยลงเพราะพลังงานที่ได้รับจากอาหารน้อยลงเพราะฉะนั้นอายุมากขึ้นควรกินให้น้อยกินอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันให้พลังงานต่ำๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นตอนคุณวัยรุ่นคุณจะกินแป้งเยอะคุณจะกินเค้กกินของหวานกินไขมันให้ได้พลังงานขนาดไหนก็แล้วแต่คุณแต่ดูแลตัวเองให้ดีแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยทำไมคนอายุมากขึ้นเริ่มกินผักกินเต้าหู้กินน้ำเต้าหู้กินอะไรที่มันให้พลังงานน้อยๆย่อยง่ายๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้เราไม่แก่ไวแล้วก็ไม่เสื่อมไวด้วยอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะต่อมานะคะมาเช็คกันว่าใครที่นั่งดูชนอยู่ตอนนี้มีสัญญาณความเสื่อมของความแก่แล้วบ้างมาเช็คสัญญาณความแก่กันข้อแรกมีใครที่กำลังฟังอยู่เป็นคนที่นอนหลับยากมีไหมคะนอนหลับยากหลับยากยังไม่พอนะหลับไม่สนิทด้วยนอนแล้วก็แบบหลับไม่สนิทนอนหลับยากมีไหมคะมั่นใจว่าน่าจะมีอยู่แล้วเออหลับยากนอนหลับก็ไม่สนิทด้วยหลายอย่างเหลือเกินนะคะข้อที่2 สัญญาณความแก่หลับยากไม่พอตื่นยากด้วยอย่างนอนต่อตลอดนะคะแล้วก็ตื่นมาก็หงุดหงิดแบบรู้สึกมันไม่สดชื่นเลยอ่ะฉันอยากนอนนะคะนอนหลับยากแล้วก็ตื่นยากด้วยเช่นกันนะคะชีวิตแม่งยากตั้งแต่ตอนนอนตอนพักผ่อนเลยที่3มาทำงานมันแบบตื้อๆแบบสมองตันๆคิดอะไรไม่ออกปิด x ต้องคำนวณยังไงปิดซุปคำนวณยังไง s มันคิดอะไรไม่ออกเลยเบอร์นะคะลืมของบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือข้อหนึ่งต่อมาปวดหลังเมื่อยไหล่เมื่อยตัวมีความรู้สึกเหมือนใครมานั่งขี่คออยู่ตลอดเวลานะคะข้อต่อมาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้ช้าไม่กระตือรือร้นเจอแบบผู้มุ่งหวังแบบว่าสามารถปิด x ได้ที 10x แต่ก็แบบขี้เกียจคุยจังเลยอ่ะรู้สึกวันนี้แบบไม่เฟรชเลยเบอร์นะอันนี้ขัดได้ความเสื่อมมาข้อต่อมาข้อนี้เป็นข้อที่แบบว่าหลายๆคนจะต้องแบบเฮ้ยมันใช่เปล่าก็คือเรื่องของอาการซึมเศร้านอกจากซึมเศร้าแล้วสมรรถภาพทางเพศมันก็หดหายนี้การบ้านก็ไม่ค่อยทำนี้ข้อต่อมามีอะไรอีกรูปร่างเปลี่ยนไปหลายๆคนชอบถามน้องชนทำยังไงแบบทำไมพี่อ้วนขึ้นนี้นะคะร่างกายพี่อาจจะเสื่อมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งรูปร่างเปลี่ยนอย่างบางคนบอกว่าโหน้องชนตอนพี่อายุแบบ18นี่นะหุ่นพี่เสียมากเลยอ่ะพออายุแบบแม่ง30อัพทำไมมันแบบเซลลูไลท์มันเพลอย่างนี้นะคะเริ่มแก่แล้วระบบเผาผลาญในร่างกายเริ่มไม่ดีมีแต่เซลลูไลท์เนี่ยใช่เลยข้อต่อมาค่ะผิวพรรณเหี่ยวย่นเร็วหย่อนยานหย่อนคล้อยง่ายอะไรที่ควรตึงก็ไม่ตึงอะไรที่ไม่ควรยานก็ยานนี่เลยนะคะก็จะเป็นสัญญาณของความแก่ต่อมานะคะเราพูดถึงSOD ที่เรียกว่าดูแลในเรื่องของการย้อนวัยเซลล์ขึ้นความแข็งแรงระดับ DNA อันนี้คือขวดของชนเองนะนี่ชนกินทุกวันเหมือนกันค่ะจริงๆเมื่อก่อนก็สงสัยว่าทำไมตัวชนเองเนี่ยชนกินเอสโซดีแล้วน้ำหนักชนลงไป8กิโลเมื่อก่อนใครเจอชนจะหนักประมาณสัก53ก็แบบเป็นคนอ้วนที่น่ารักอ่ะก็คิดว่าตัวเองไม่ค่อยอ้วนตลอดแต่อ้วนน่าจะกลมมากตัวแบบจะไม่ได้เลยแต่กินเอสโซดีแล้วน้ำหนักลงไป8กิโลแล้วพอเวลามีคนถามใช่ป่ะว่าเฮ้ยน้องชนไปทำอะไรมาน้ำหนักลงเอ้ยหุ่นดีเราบอกเรากินเอสโซดีคนไม่เชื่อว่ะคนก็แบบใช่เหรอวะทำไมกินแล้วอ้วนวะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วทำไมเรากินแล้วลงวะชงก็เลยมาดูอ๋อสัญญาณความแก่สัญญาณนึงคืออะไรรู้ป่ะคือเราเริ่มมีเซลลูไลท์แล้วแบบคือชนกินชนได้กับเรื่องเนี้ยชนรู้สึกว่าว่ะมันก็เซลล์ตรงนั้นเราอาจจะมีปัญหาไงระบบเผาผลาญเราอาจจะมีปัญหาเอสโซดีก็ไปช่วยจุดนั้นได้
ได้นะคะเรื่องของผิวอย่างตัวชนเองเนี่ยชนเคยโดนสเตียรอยด์มาก่อนใช่ไหมคือผิวเราก็จะมีปัญหาเยอะทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นในระดับที่ชนคิดว่ามันโอเคมากๆนะคะโอเคมากๆแต่ว่ามันก็ต้องฟื้นฟูต่อไปเพราะว่าอะไรอย่าลืมคนเราสะสมสารเคมีมาในร่างกายไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกินอาหารเสริมเนี่ยมันไม่มีใครที่เห็นผลเท่ากันทุกคนอยู่แล้ว